s าวมอนพอดแคสตมันสดอร่อยอินเทอร์นชิดพอดแคสต์แชร์ความชิดชีวิตเด็กฝึกงาน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Internship Podcast นะคะแชร์ความชิดชีวิตเด็กฝึกงานค่ะเป็นรายการที่จะมาแชร์ประสบการณ์การฝึกงานของเด็กฝึกแต่ละสายงานต่างๆค่ะอยู่กับเราโบนัสเบียธิดาเด็กฝึกงานครีเอทีฟจาก Snap อ o d c a s t ค่ะใน EP นี้นะคะเราก็มีเด็กฝึกงานสายใกล้ๆก,กับเราเลยค่ะนั่นก็คือสาย Production House ที่จะมาร่วมแชร์ความชิดกับเราในวันนี้ และในตำแหน่งที่เขาจะพูดถึงนะคะเป็นตำแหน่งที่ต้องดูแลความเรียบร้อยของคนในกองทั้งหมดเลยเออนั่นก็คือตำแหน่ง PM นั่นเองหรือ Production Manager ค่ะไหนลองแนะนำตัวไหนได้ไหมคะค่ะชื่อทอมค่ะ <laughs> <laughs> ชื่อทอมใช่ไหมคะค่ะชื่อทอมค่ะก็ตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่ Production h o u s r p r o d u c t i หนึ่งค่ะแล้วแบบว่าคุณทอมเนี่ยคิดยังไงเขาที่แบบว่าเข้ามาในตำแหน่ง PM ออ่ายเง้ง เอาเอาตรงๆหรือว่าเอาหลอกเอาเอาเอาหลอกกอนลองหลอกลองหลอกกันอ๋อก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่แบบว่าจัดการกองอะค่ะมันจะต้องแบบมีความสําคัญอะไรอย่างงี้ถึงจะเป็นหน้าที่เล็กๆแต่มันก็จะไต่ขึ้นไปเป็นโปรดิวเซอร์ได้อเป็นอาชีพที่เกาะไว้เพื่อไต่เต้าเป็นโปรดิวเซอร์ถูกไหมมันต้องเริ่มแบบเริ่มจากศูนย์หนึ่งสองสามขึ้นไปอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วถ้าเอาตรงๆสมัครผิดค่ะ แรงมาก <laughs> ไม่ก็คือแบบว่ามันเป็นความเข้าใจผิดต,ตั้งแต่ตอนเรียนเลยว่าแบบว่าโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ติดต่อประสานงานแต่ยังเข้ามายุ่งเกี่ยวกับโปรดักชันด้วยอะไรเงี้ยพวกการถ่ายการตัดอะไรอย่างงี้นึกว่าจะมีอํานาจในส่วนนั้นด้วยแต่ว่าพอเข้ามาจริงแล้วมันไม่ใช่ก็คือเหมือนเขาคอยซัพพอร์ตจริงแต่ซัพพอร์ตในเรื่องที่เขาสั่งในเรื่องที่เขาขอ,อแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ขอก็คือเราจะทําหน้าที่แบบติดต่อประสานงานเป็นตัวกลางระหว่างทีมกับ เอเจนซี่หรือว่าลูกค้าอะไรแบบนี้อืไม่ได้เข้ามายุ่งโปรดักชันเลยอ่ะแล้วสมมติว่าถ้าสมัครผิดใช่ไหมแล้วตำแหน่งที่เราอยากจะสมัครจริงคือตำแหน่งก็สายกำกับอะผู้ช่วยผู้กำกับอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ลงมาเป็น PM ใช่ลดมากก็เปลี่ยนมุมมองการทำงานไปเลยอะไรอย่างงี้อืมแล้วตอนที่แบบว่าเข้ามาอย่างเงี้ยตอนแรกที่คิดกับตอนจริงๆเี้ยมันมันเป็นยังไงบ้างอะ ตอนแรกที่คิดกับตอนจริงๆเหรอใช่ใชคือต่างมากเอาตรงๆที่เข้ามาสมัคร โปรดักชั่นเฮาส์อ่ะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าการออกกองจริงๆกับการออกกองที่เราเรียนอะ่ะมันต่างกันมากแค่ไหนอะไรแบบนี้แต่พอเข้ามาจริงๆคือมันต่างมากอย่างแรกๆเลยก็คือหน้าที่อะ่ะหน้าที่มันชัดเจนมากว่าแบบคนนี้ทําอันนี้คนนี้ทําอันนี้มันไม่เหมือนกับว่าตอนเรียนที่แบบเอ้ยอันนี้ไม่ไหวเราก็เข้ามาช่วยนะอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้มีคนมาสั่งหรืออาจารย์มานั่งบอกว่าแบบหน้าที่นี้ต้องทําแบบนี้จริงๆมันคือการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนออกกองของสมัยมหาลัยก็คือเป็นยังไงบ้างอ่ะ เป็นเหมือนกับเราจะช่วยช่วยกันเหมือนเหมือนตอนที่เราทําที่เราเข้าใจผิดเพราะเราอะอนนเราอะชอบติดต่อประสานงานเราชอบคุยกับคนอื่นแต่เราอะก็ชอบที่จะกํากับด้วยเหมือนกับเราไม่รู้หรอกว่าเขาตัดยังไงเขาถ่ายยังไงแต่เราบอกได้ว่าเราอยากได้ภาพแบบนี้เราอยากให้เอ้ยลองลองตัดช่วงนี้ลดลงหน่อยไหมแล้วดึงอันนี้มาเป็นคัดดึงอันนี้เข้ามาแทนอะไรแบบเนี้ย<า>ใช่ก็คือคิดว่าแบบว่าตัวนี้ก็คือเป็นหน้าที่แบบนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเราจะแบบโปรดิวเซอร์คือเหมือนประสานงานด้วยแต่ก็ช่วยด้วยอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้พอมาทําจริงๆก็คือตําแหนนมััก็ชด ใช่ชัดเลยว่าแบบบทโปรดิวเซอร์เนี่ยก็จะแบบไม่ได้เข้ามายุ่งกับกำกับว่าแบบเอยตัดแบบนี้แบบนี้นะเอยเสนอความคิดว่าลองทำบทแบบนี้ไหมให้พระเอกเจอนางเอกแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่มันแบบมันนั้นจะเป็นสายกำกับเลยก็คือจะเป็นตัวพุ่มกับกับผู้ช่วยเองที่เขาจะแบบเมนเทอใช่คิดบทออกมาอื ก็คือเราก็จะไม่สามารถเข้าไปยุ่งในตรงนั้นได้เลยอืนอกจากว่าแบบเราจะเป็นโปรดิวเซอร์ที่ใหญ่จริงที่เขาจะต้องฟังเราเอ,ออะไรอย่างนี้แต่เราก็เป็นพ m ตัวเล็กๆอะเนาะใช่ไหมเป็นผู้จัดก,การกองตัวเล็กๆอยากรู้ว่าแบบว่าพอเข้ามาบรรยากาศการทํางานอะ่ะมันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการทํางานใช่ใช่ใช่ก็ มันก็มีทั้งความสนุกสนานแล้วก็ซีเรียสอะแต่ว่าเรามองว่ามันยากมากสาหรับการฝึกงานแรกๆเพราะว่าเราไม่เคยเออกกองจริงเราไม่เคยทํางานจริงเพราะฉะนั้นพอเรามาเจอกับคนที่เราไม่รู้จักเลยแล้วเราต้องมาทําความรู้จักใหม่ทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบค่อนข้างใช้พลังงานชีวิตเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบเราส,สมัครตําแหน่งผิดอะไรเงี้ยการเรียนรู้หรือความท้าทายอะไรมันมีเยอะมากอะไรเงี้ยอยากจะรู้ว่าแบบว่านอกจาก หน้าที่ของ PM มันใช่ไหมการการเป็นพ m คือแบบว่ามันจะต้องจัดการนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมความยากของมันคือการคือการประสานงานถูกปะอ๋อใช่ใช่การใช้คําพูดหรือว่าการวางตัวอะไรอย่างงี้สำคัญมากในตําแหน่ง PM เหมือนกับว่าสมมติว่า งานที่เราได้รับมาอะไรเง عة, ี้ยเขาให้เราเช็คคิวของทุกคนในทีม <ừ> um. ว่าทุกคนว่างไหมถ้าเราจะเลื่อนการประชุมปร <ừ> um. ากฏว่าเราก็ต้องมานั่งเช็คเช็คเช็คแล้วมันมีกลุ่มไลน์ที่รวมทุกคนนะแต่เราไม่สามารถโพสต์ถ,ถังนั้นแล้วแท็กทุกคนได้เราต้องมานั่งเช็คแยกทีละคนทีละคนหรือว่าโทรถามอะไรเงี้ยบางคนก็ให้ความร่วมมือดีแต่บางคนก็แบบว่าโทรอยู่3วันก็ไม่รับอะไลน์ก็ไม่อ่านอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรึกษาพี่เลี้ยงว่าแบบว่ายังไงเขาก็ไม่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่รับสายสักทีไม่รู้ว่าเพราะอะไรทั้งที่เาาบอกจะะโทรรลัไ ปรากฏว่าแบบพี่เขาก็เงียบหายไปแป๊บหนึ่งกลับมาทีหนึ่งพี่เขาก็ส่งรายละเอียดมาให้ที่เขาถามได้อะแล้วเราก็เลยงงว่าเอ้าแล้วทําไมเราไม่รับอ่ะทําไมเบอร์เราไม่รับแต่ว่าทําไมของคนนั้นเขารับอะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันคือบททดสอบหรอหรือว่าเขาจะดูว่าเราจัดการยังไงหรออะไรอย่างงี้แต่เราตอนนั้นเราเครียดนะเรามองว่าแบบแค่โทรศัพท์อะพี่จะรับหนูไม่ได้เลยหรออะไรอย่างเงี้ย ไลน์ก็ไม่อ่านแบบถามย้ําก็ไม่ได้จะโทรจี้ก็ไม่ได้หลังสองทุ่มก็ไม่ได้โ oh. อ,อ,อ้ก่อนเออก่อนแปดโมงเช้าก็เช้าไปเขาอาจจะนอนอยู่อะไรแบบเนี้ยอ๋อ oh. ใช่ใช่มันเป็นการวางตัวที่เรามองว่าแบบมันค่อนข้างซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยอืม,อมคือคือตอนที่ทำอย่างนี้ก็คือก็คือมีพี่เลี้ยงคอยดูใช่ไหมใช่เหมือนเขาจะคอยสั่งงานเราอีกทีหนึง่งอ๋อคือดยแบบว่าเขาจะเป็นพีเอ็มตัวจริงอือ่าแต่เราเป็นเป็นคนฝึกงานด้านเดียวกับเขาอะไรเงี้ยอ๋อก็เลยแบบคอยซัพพอร์ตใช่ แล้วก็จะมีคนที่เชื่อพ m อมตัวจริงมากกว่าเรา <S <S ใช่ใช่ใชอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเราไม่สามารถมีอำนาจในการตัดสินใจอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาเราไปออกกองจริงเนี่ยเขาถามอะไรแล้วเราตอบไม่ได้เพราะเราไม่มีอำนาจตัดสินอะ่ะเราเคยเจอแบบว่าเขาถามอะไรเราสักอย่างหนึ่งเรื่องที่ต้องตัดสินใจแล้วเราตอบไม่ได้เพราะเราตัดสินใจไม่ได้อืแล้วเขาก็สส่หัวใส่เราอะ่ะแบบอารมณ์แบบว่าแบบโอ้เด็กนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปเลยอะ่ะแล้วเราก็ต้องแบบต้องรีบวิ่งไปวิ่งไปถามเขาแล้วแบบให้คาตอบเขากลับมาอะไรแบบนี้ เออจ,จริงๆเราก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้จริงๆแหละใช่ใช่เศร้าการออกกองนี่คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหนักอยู่แล้วแบบอันนี้คือในตอนออกกองเลยใช่ไหมหรือว่าใช่ใช่ตอนออกกองมันถ้าถ้าเล่าให้ละเอียดก็คือแรกเริ่มมันจะมีตั้งแต่คันแบบการบีบเลยบีบกับลูกค้าอะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์จะบีบกับ เอเจนซี่เสร็จแล้วก็จะมาหาทีมพอหาทีมแล้วเราก็ต้องมานั่งเช็คว่าเออมันจะมีเขาเรียกว่าอินเตอร์คอมหนึ่งอินเตอร์คอมสองเป็นการประชุมระหว่างเอเจนซี่กับทีมอะไรเงี้ยเราก็ต้องมานั่งเช็คคิวเสร็จแล้วก็จะแบบมีการประชุมเบรกดาวมีการบล็อกช็อตวันนู้นวันนี้เราต้องมานั่งเช็คคิวเขาอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบคอยซัพพอร์ตเรื่องดูแลเขาอะว่าแบบเขาจะกินข้าวไหมกินกาแฟาไหมกินอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วในตอนออกกองเนี่ยอันนี้คือก่อนออกกองถูกปะ่ะใช่ใช่แล้วตอนที่เราออกกองจริงบบเราทําอะไรบ้าง พอออกกองจริงๆแล้วก่อนออกกองสองสาวันเราจะต้องมานั่งทำาข l ชี h ที่เป็นเอกสารการเรียกว่าทีมนี้ทีมแต่งหน้ามากี่โมงเออนักสแสดงมากี่โมงสวัสดิการมากี่โมงกล้องมากี่โมงไฟมากี่โมงอะไรอันนี้ตรงนี้จะเป็นหน้าที่เราในการแบบจัดสรรเวลาตารางใช่จัดสรรเวลาตารางอะไรอย่างนี้แล้วพอวันจริงเราก็จะต้องมานั่งคอยชิคว่าเขามาหรือย,ยังใช่แล้วก็หรือแบบคอยดูยแลเรื่องแบบวอเรื่องอาหารหรือแบบเขาจะสั่งอะไรเราก็แบบว่าทําให้เขาอะไรอย่างนี้ แล้วแบบอยากจะรู้ว่าตอนออกกองเนี่ยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าพีคพีที่เคยเจอไหมเยอะมากอาจจะเล่าไม่หมดอะแต่เอาเอาที่พีคพีคใช่ไหมลอง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 เล่ามาดูอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าวันนั้นเราออกกองอยู่ใช่ปะมันอาจจะเป็นความเดรอของเราเองอย่างเงี้ยอยู่ๆพี่เขาก็บอกว่าเออไฟตรงนี้มันไม่ติดแล้วเขาจะต่อโน้ตบุ๊บเพื่อทํางานอะไรงี้ยโปรดิวเซอร์ของเขาอะไรอย่างเงี้เราก็เลยจับสายไปเรื่อยๆเว้ยจับ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 เอ้เจอปักคันนี้ ล้วก็แบบหันไปมองจอมอนิเตอร์ของทีมของหน้าเสร็จแล้วนะอของผู้กำกับว่าแบบว่าเอ้ยไม่แน่ไม่ใช่แน่แน่มั่นใจเดึงปุ๊บจดับจ้าแล้วเขาถ่ายอยู่คือเขาแบบเวลาเป็นเงินเป็นทองอะกินปะจะแบบมันจะจอดับขึ้นมาเราแบบทุกคนก็หันมาเฮ้ยทำไมจดับวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราก็รีบเสียบแล้วแบบเราก็ยืนนิ่งๆแล้วทุกคนก็แบบท่อมอะไรอย่างเงี้ยตะโกนขึ้นมาแล้วก็แบบอ้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่จบแค่นี้จ้านี่คือความเดือดหนึ่งอใช่ปะมีความเดือดสองอีกก็คือแบบมันจะเป็นช่วงเก็บเสียงแล้วมันเป็นเรรื่่องกกีับาาทํ อาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีส่วนผสมหนึ่งแล้วแบบเราก็นั่งทําให้เขาอยู่อะไรเงี้ยแล้วอยู่เขาเก็บเสียงขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยล้วก็นั่งทานั่งทาทุกคนก็เงียบแล้วแบบทุกคนก็แบบหันมาแล้วตะโกนเรียกชื่อเราพร้อมกันอะ่ะทั้งกองอะ่ะทั้งที่แบบบางคนไม่เคยเรียกชื่อเราเลยด้วยซ้ำอะ่ะแต่ก็รู้ชื่อใช่แต่ก็แบบตะโกนขึ้นมา <laughs> ปุ๊บเราก็อ้าวแล้วเราก็แบบค่อยค่อย,อยวางจ้าแล้วก็แบบหนูขอโทษขออะไร <laughs> แรงว่าใช่อะไรเงี้ยมันเป็นความเดรอของเราเองอ่ะตั้งแต่นั้นมาแบบเราทําอะไรผิดเขาก็จะเรียกเราว่าแบบไอเดอไอเดอ,อเดืออะไรเงี้ย oh. อ่อที่ <laughs> แบบว่าหนูไม่ได้เดรอขนานาดนั้นนะอืมแต่มันก็เป็นพีคที่ตัวเราเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบถ้าเป็นเรื่องพีคของของการทํางานนะก็คือก็หวันออกกององเงี้ยแหละอยู่ๆแบบก็ช่วงนี้ไวรัสใช่ปะ่ะตอนนี้ข่าวไวรัสอะไรเงี้ยลูกค้าก็แบบบอกขึ้นมาว่าแบบว่าอยากได้สบู่ เราก็แบบเออต้องไปถามใครวะก็เลยไปหาสวัสด์ทีมสวัสดิการปรากฏว่าทีมสวัสดิการแบบบอกว่าไม่มีแล้วเราก็ไปถามพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็พูดกลับมาว่าไปบอกสวัสดิการออว่าให้ไปซื้อเราก็ไปบอกทีมสวัสดิการทีมสวัสดิการก็คือชักสีหน้าใส่เราเลยอะแล้วก็บอกว่าเขามีหน้าที่บร,รกิการไม่ใช่หน้าที่ซื้อของอ้าวเออแล้วจังหวะนั้นคือเราคุยดีกับทีมสวัสด์มาตลอดอะแล้วอยู่แบบมาเจอเขาทำอย่างนั้นเร,รเราก็คือเราเฟลเว้ยแล้วเราก็เดินไปบอกพี่เขาแล้วพี่เขาก็แบบเอองั้นก็เอารถตู้ของทีมไปซื้อ <Wow. S 2> เอออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นแบบก่อนที่เราจะไปคือเราก็แบบเหมือนเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มัง้งเหมือนเราไม่เคยเจอว่าแบบมันมันอีหยังวะ uh uh. มันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องมารองรับอารมณ์ของคนทั้งสองฝ่ายแล้วเขาตกลงกันไม่ได้อะแล้วเขามาลงกันที่เราอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็แบบ ไปตบหน้าตัวเองแบบน้ำตาจะไหลอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าทําไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้วะแล้วแบบจะร้องก็ร้องไม่ได้มันมันต้องทําให้มันได้อะคือลูกค้าเขาต้องการยังไงก็ต้องให้ได้อะแล้วเราก็แบบเออฮึดตัวเองขึ้นมาแล้วก็แบบเออไปซื้อจนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราแค่แบบก็แค่สบู่ปะวะทําไมกูต้องมาลองรับอารมณ์คนอื่นวะเออก็จริงนะใช่แล้วจริงๆนี่ค <todo S 2> ือการการไปซื้อของจริงนี่คือเป็นหน้าที่ของใคร เป็นคําถามที่เราก็ยังหาคําตอบไม่ได้ไเรามองว่าแบบสวัสดิการมันก็ควรจะมีทุกอย่างปะวะใช่ไหมเ,<อ>เราเราเราคิดนะคือแบบว่าประสบการณ์ที่เราเคยออกกองมาเนี่ยถ้าเป็นสวัสดิการอ่ะคือเขาก็จะมีหน้าที่บริการคนในกองใช่ใช่แล้วแบบว่ารวมไปถึงของเรานะคือรวมไปถึงแบบ ไปซื้อของด้วยอืมอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเงินก็คือเป็นเงินของโปรดิวเงอนโ <laughs> ปรดิวไปซื้อของแต่ว่าแบบสุดท้ายมันก็จบลงด้วยดีนะเพราะว่าแบบว่าพอเราหาสบู่ได้อะไรได้พี่ทีมสวสนิีการก็เดินมาหาเราแล้วก็บอกแล้วก็สอนเราว่าแบบว่าเขาบอกว่าแบบ บางครั้งบางเรื่องถ้ามันมีรถหรืออะไรเงี้ยเขาไปซื้อให้ได้แต่ว่าแบบอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่เขาเลยที่อยู่แบบเขาก็แบบบริการคนอื่นมันก็เหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบบอกให้เราเข้าใจอะไรอย่างเงี้เราก็เลยแบบจากตอนแรกที่แบบไม่ค่อยกล้าคุยกับเขาเหมือน,เห,อนเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมก็กลับมาคุยกับเขาเหมือนเดิมก็แบบแฮปปี้กันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเราคิดกับไปทีน้องก็แบบ อีหยังวะทำไมกูจะร้องไห้เพราะเรื่องแค่นี้วะ <c oughs> จริง <c oughs> เหตุการณ์อีหยังวะใช่ <c oughs> มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเราไม่คิดว่าเราจะเจอ,เจอกับตัวเองแต่เข้าใจนะว่าเป็นแบบว่าเหตุการณ์ในกองอะแล้วมันแบบมัน,ม,นมันทุกอย่างมันกระชั้นชิดลูกค้าก็อยากอยากได้นี่นล้วนี่นเออทุกอย่างมารุมใส่ฉันไปหมดเลยใช่จริง,รงๆเราก็แบบเอ่อคลิปย้อนกลับไปว่าแบบถ้าเลือกได้ก็น่าจะเดินไปซื้อเองให้มันจบๆไม่น่าแบบไปถามพี่เขาไปถามสายอุบัดิเรยแล้วแบบมันมีมันมีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าอีหยังวะอีกมะ ก็เป็นกระบวนการทํางานนี่แหละการทํางานโปรดักช <Wow ันเขาอะมันไม่ใช่การเข้าออฟฟิศทุกวันเป็นประจําอยู่แล้วมันเหมือนกับว่ามีงานเขาถึงจะเรียกมาหรือแบบว่าบางครั้งก็ไปที่ของลูกค้าเอเจนซี่ในการประชุมอะไรอย่างนี้แล้วครั้งนี้ก็แบบเหมือนวันนั้นก็เป็นวันวันไหวก่อนวันตุกจีนอะแล้วเราก็แบบบอกกับพี่เขาว่าเราจะไม่ได้ไปประชุมอีกงานนึงนะเพราะว่าเราจะไปวันตุกจีนของที่บ้านอออปรากฏว่าแบบ วันนั้นทั้งวันที่อยู่กับญาติอ่ะจนตามงานทั้งวันเลยจริงเหรอใช่ก็คือมันมีการเลื่อนประชุมมาแล้วเราก็ต้องโทรเช็คทุกคนใช่ปะกลายเป็นว่าแบบทางอีกฝั่งนึงเขาก็ต้องการคําตอบเลยอีกฝั่งนึงก็แบบต้องโทรต้องไอน้นู่นนี่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าแบบโทรตลอดรับโทรศัพท์ตลอดจนญาติแบบโมโหอ่ะจริงเหรอใช่ญาติบอกว่าไปฝึกงานอะไรนี่มันขี้ค่าชัดๆทำไมใช้งานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย oh. เออแล้ววันนั้นเป็นวันเดียวกับที่แบบเราโดนเขาเตือนว่าแบบว่าใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสม ทั้งที่เราเรามองว่าเราใช้นะคะเออมันเป็นคําพูดที่เหมาะสมแล้วแต่ความจริงมันคนจะใช้คําว่าใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะอะไรอย่างนี้มันกลายเป็นคําว่าสมมติเช่นถามว่าพี่ว่างนะคะเขาบอกว่ามันเหมือนกับการพูดรุ่นเดียวกันแล้วพูดว่าพี่ว่างนะมันครจะเป็นพี่ว่างใช่หรือเปล่าคะอันนี้คือแบบว่าเป็นสิ่งที่ควรพูดในกองอย่างเี้เหรอของพีเอหรอมันเหมือนกับ เราจะต้องมีความชัดเจนหรือว่ามีม,มีมีการวางตัวที่ค่อนข้างแบบต้องซีเรียสมันก็เลยทาให้เราแบบว่าบางครั้งอ่ะเราคุยกับผู้กํากับหรือว่าทีมอื่นอ่ะได้ดีกว่าทีมโปรดิวเซอร์หรือทีมของเฮาตัวเองอ่ะเพราะว่าแบบเ,เรารู้สึกว่ามันกันเองกว่าแต่พอเป็นพอเราฝึกคุยกับพี่ที่ฝึกงานะเหมือนกับเราฝึก PM เพราะฉะนั้นคําพูดที่เราใช้กับเขามันก็จะต้องมีความแบบระมัดระวงังหรือว่าการวางตัวอะไรที่มันที่มันถูก แล้วคือแบบว่าตอนที่เราเข้าไปอย่างเงี้ยคืออ่าสมมติว่าลองเทียบระหว่างการเข้าไปแรกๆอ่ะปัจจุบันเนี้ยการสื่อสารกับพี่ๆอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างกันมากไหมเมื่อก่อนเราพูดประมาณนี้แล้วตอนนี้พี่เขามาพูดประมาณนี้กับเราอะไรแบบเนี้ยอืมก็ก็ถ้าเกิดว่าเป็นพี่ทีมเดิมที่เราทําอยู่อ่ะเราก็จะมีความสนิทมากขึ้นมีความกล้าโทรกล้าถามอะไรมากขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าถามว่ายังระมัดระวังในการพูดไหมก็ค่อนข้างเยอะอยู่อะไรยเงี้ย เพราะว่าแบบมันก็ยังมีความเดือของเราที่แบบว่าบางครั้งเราเผลอตัวไปอะไรเงี้ยแบบเหมือนไม่ได้เช็คให้มันละเอียดหรือว่าไม่ได้ไม่ได้แบบฟังจากอีกฝั่งหนึ่งให้ละเอียดแล้วไปบอกอีกฝั่งหนึ่งแล้วพอฝั่งหนึ่งถามคาถามอีกคาถามหนึ่งมาที่เราไม่รู้อะ่ะ<嗯>ใช่เป็นว่าแบบเออเราก็ถูกสอนว่าเวลาถามอะไรอะ่ะ<嗯>ให้ถามจากฝั่งโน้นะให้ละเอียดคิดให้กว้างอย่าแบบแค่ว่าคําถามเดียวแล้วก็ออกมาบอกเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเขาบอกว่ามันจะเหนื่อยเราก็ต้องแมネจให้ดีถูกปะใช่ อาอยากจะถามว่าตอนที่มาฝึกงานที่เนี่ยการฝึกงานที่เนี่ยให้อะไรกับตัวเองบ้างให้เยอะนะอย่างแรกๆเลยก็คือแบบให้ประสบการณ์ความท้าทายใหม่มากๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราสมัครผิดตําแหน่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากตอนแรกที่เราแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากทําแล้วก็ต้องดึงตัวเองให้ทําอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยเรียนรู้มากกว่าเดิมเพราะว่า เพราะว่าเราไม่ได้อยากเรียนรู้แค่ PM แต่เราอยากเรียนรู้สายกำกับด้วยเพราะฉะนั้นพอมันเว้นว่างจาก PM ได้เราก็จะคอยถามทีมกำกับว่าอันนี้ทำยังไงหรือเราถ้าเราไม่ได้ว่างจะถามหรือเขาไม่ว่างจะตอบอะไรเงี้ยเราก็จะเรียนรู้ด้วย2ตาของตัวเองว่าแบบทีมฝึกงานเออทีมไฟจัดไฟแบบนี้จะได้ภาพแบบนี้นะ สายเขาจะต่อกันแบบนี้นะหรือกล้องเขาแบบมีอุปกรณ์เยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะดูทุกอย่างใช่ใช่เราจะมองเมนเราจะมองทุกอย่างของของหนึ่งหนึ่งงานในการออกกองเลยว่าแบบแต่ละที่เขาทําอะไรจริงๆอะไรเงี้ยอแต่ว่าอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้แล้วเราอยากรู้เราก็จะจดไว้แล้ววันหนึ่งเราจะไปหาในเน็ตหรือว่าเราจะถามพี่เขานอกรอออะไรอย่างนี้ กคตรใส่รู้เลยว่ะเฮ้ยแต่จริงๆเราก็เราก็มีเวลาขี้เกียจของเราเออแต่ว่าเราออกกองเราก็จะแบบกระตือรือร้นหน่อยให้เขาเห็นว่าผู้ชิฉันกระตือรือร้นอะอยากให้เขารู้ฉันสมัครผิดตำแหน่งนะอะไรเยปกติเอ้ยเดี๋ยวตั้งแต่ตั้งแต่แบบหนึ่งเดือนนี้คือออกกองบ่อยไหมอะไม่บ่อยนะออกมาแค่ประมาณสองสามกองเองอืมเพราะว่าหนึ่งงานมันใช้เวลาการทําค่อนข้างเยอะคือเรามาทํางานที่นี่หนึ่งเดือนแล้วใช่ปะเรารู้สึกว่าม i n d s e ตเกี่ยวกับงานที่เราทําอ่ะมันมันมันเปลี่ยนไปมั่งไหมแบบว่า มุมมองที<ช>่ต่องานเหรอใช่มุมมองที่ว่ามีต่อมีต่องานอ่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้ตั้งใจสมัครตัวนี้ใช่ไหมละ่ะใช่แล้วแบบตอนแรกที่เรามองอะ่ะเรามองพีเอมตัวนี้เป็นยังไงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยพีเอมในสายตาเราอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคือเหมือนเราอยากสมัคร p m เอมเพราะว่าเราอยากไต่ขึ้นไปเป็นโปรดิวเซอร์อือ่าเพราะฉะนั้นมุมมองที่เรามีจะไม่ใช่มีต่อ p m อมแต่ว่าจะมีต่อโปรดิวเซอร์อ่าแบบแล้วเรามองว่าโปรดิวเซอร์มันคือแบบ น่าจะได้ทํากํากับด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสมัครแต่จริงๆแล้วแบบมันไม่ได้ทําอมถ้าแบบว่าเราไม่ได้มีความรู้ด้านกำกับหรือว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยสนิทกับตัวผู้ก่วมกับเราก็จะไม่สามารถแบบนําเสนอความคิดด้านโปรดักชันได้เลยอ,อย่าโอเคแล้วแบบว่าพอมาปุ๊บไมซเซ็ตเกี่ยวกับ P m ก็คือเปลี่ยนไปแล้วใช่ใช่เปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างงี้ก็ทําให้เรารู้ว่าแบบ การที่เราจะสมัครงานหรือสมัครฝึกงานอะไรสักอย่างหนึง่งเราต้องรู้จักมันจริงๆอ่ะเราต้องเช็คให้ดีก่อนแรกเราต้องเช็งให้ดีก่อนว่าแบบว่ามันใช่ไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าถามว่ามันเป็นเรื่องที่แย่ในชีวิตไหม <laughs> ไม่นะเรา <laughs> มองว่ามันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของเราเลยอะ่ะ <laughs> แต่ช่วงแรกๆอะ่ะเราไม่อยากตื่นไปทํางานเลย <laughs> จริงหรอ <laughs> ใช่ถ้าถามว่าแบบ หมดไฟของจริงอะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันจากที่เราวาดฝันไว้ว่าแบบเราเข้าไปเราจะเจอแบบนี้แบบนี้เพราะมันไม่ใช่แล้วเราไม่ได้อยู่กับเพื่อนแล้วแบบต้องไปออกกองตื่นเช้านอนดึกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบเราไม่ค่อยอยากออกไปทํางานรู้สึกถึงหนาแบบว่าเออถ้าจบออกมานะจะไม่ทํางานสายโปรดักชั่นแล้ว <laughs> ใช่ถึงขนาดแบบคิดว่าเราเออไปเป็นพนักงานในห้างดีไหมนะ <laughs> เห็นเขาว่าก็มีวันหยุดประจํานี่นะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> <c oughs> แรงมากใช่คือตอนแรกที่วาดฝันไว้ก็คือแบบว่ามันจะได้แบบว่ามาเจอเพื่อนๆมาคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหอเออเหมือนกับอืมถ้าอธิบายจริงๆคือเราวาดฝันการฝึกงานไว้ว่าพี่ๆในงานจะต้องแบบว่าอบอุ่นจะต้องดูแลหรือแบบว่าการทํางานข้างในมันจะเป็นครอบครัวแต่สุดท้ายแล้วแบบ เราก็เป็นแค่เด็กฝึกงานแล้วเขาก็เป็นทีมงานจริงๆมันไม่ใช่หมายความว่าเราจะเข้าไปเป็นทีมเดียวกับเขาที่เขาจะต้องเอาใจใส่และดูแลเราอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าแบบมีอะไรก็ให้ถามมีอะไรเขาก็บอกเรามีอะไรอยากจะฝากบอกกับคนที่จะมาฝึกงานในสาย PM เอมไหมอะใจรักจริงๆเท่านั้นอะ ก็คือแบบว่าถ้าคุณไม่รู้สึกสนุกไปกับมันอะแล้วการจะปลุกตัวเองให้ลุกไปทํางานทุกวันมันยากมากนะแบบหรือถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณรักมันไหมหรือชอบมันไหมอะไรเงี้ยก็คือลองมาฝึกแบบเราคือลองเอาการฝึกงานระยะเวลาหนึ่งเดือน2เดือนหรือจะ4ี่เดือนหรือจะเป็นปีก็ได้หาให้เจอว่าคุณชอบอะไรจริงๆแน่ๆแบบในการทํางานโปรดักชันก็คือถ้าเรายังไม่รู้อะไรว่าเราชอบจริงๆหรือเปล่าก็ให้เราลองใช่ลองเท่านั้นคือคําตอบแล้วแบบว่าอยากรู้ว่า ที่กองอะ่ะมันมีสิ่งที่เราควรทํำไหมหรือว่ามีสิ่งที่เราไม่ควรทําสิ่งที่ควรทําก็คือเราจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากอะ่ะจริงๆแบบมันเป็นฟีลแบบว่าก็คือไปไหว้ลาไหว้หรือแบบว่ามีนี่อะไรให้ช่วยไหมคะหรือแบบพอถึงเวลามืดๆืดแล้วมียุงเยอะเราก็จะต้องแบบคอยหายากันยุงให้เขาเหมือนคอยบริการเขาอะ่ะทําให้เขาเอ็นดูเราอะ่ะอืมอืมใช่แล้วมีข้อที่ไม่ควรทํำไหม ไม่ควรทําก็คือถ้าสมมุติว่าเราออกกองจนแบบไม่ได้นอนยี่สิบห้าชั่วโมงก็ไม่ควรหลับจริงๆเคยออกกองแบบว่ายี่บห้าชั่วโมงเลยหรอใช่ก็งานล่าสุดเลยเรา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 อยากรู้เราย้อนไปอีกอะอยากรู้ก็คือตอนนั้นด้วยความที่แบบว่าโลที่มันจะต้องออกมันไกลจากหอเรามากอย่างเงี้ยเราก็เลยไปนอนโพลลัชชันเขาปรากฏว่าแบบเต็มไปด้วยผู้ชาย แต่เราก็จะต้องนอนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยเขาที่มันเป็นเตียงสองชั้นนะ่ะคนข้างล่างที่นอนเป็นผู้ชายรุ่นพี่อะไรเงี้ยแล้วเราเกรงใจการขยับตัวของเรามากกินปว่าเราไม่หลับเลยคืนนั้นจริงอ๋อใช่ใการว่าก็คือเราตื่นตั้งแต่ตีสามแล้วเราออนโลตอนประมาณหกโมงแล้วก็ทํายาวมาจนงานเสร็จประมาณเจ็ดโมงเช้าอ๋อก็คือยี่สบห้าชั่วโมงังจากนั้นจริงๆก็คือเหมือนว่าเราไม่ได้นอนประมาณยี่สิห้าถึงยี่บดชั่วโมงว้าอืม คือตอนที่จะนอนคือก็ยังไม่กล้าขยับตัวใช่ใช่เพราะเรากลัวทํารุ่นพี่ข้างล่างตื่นอะไรเงี้ยแล้วเราไม่กล้าตั้งนาฬิกาปลุกอ่ะเราก็เลยแบบใช้วิธีการกลัวหลับเลยใชยเลยเราก็เลยใช้วิธีการแบบตื่นมาดูนาฬิกาปลุกทุกๆชั่วโมงทุกๆชั่วโมงโดยตื่นเองใช่แล้วตอนที่ออกกองนี่คือหลับไหมไม่หลับไม่หลับเลยแต่แบบเราไม่กล้าหลับเขาจะใช้เราตลอดเวลาหรือแบบบางครั้งเราเราแค่นั่งแค่เรานั่งเฉยเฉยเรายังไม่กล้าหยิบมือถือขึ้นมาเล่นเลยอะไรเงี้ยอือ เพราะว่าทุกคนเขาทํางานทุกคนเขาไม่ได้นอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะนอนก่อนมันก็จะเหมือนแบบเห็นแก่ตัวไปอะไรอย่างนี้แล้วเราเป็นแค่แบบเด็กฝึกงานไม่ใช่คนทํางานจริงอืเราจะต้องให้ทําให้เขาเห็นว่าศักยภาพเราแบบมีดีกว่าแค่เด็กฝึกงานอ่ะว้าใช่แต่ว่าสิ่งที่เราทําก็คือไปเดือใส่เขาสายหลายอยามาก <laughs> เศร้ามากเลยอ่ะช็อตที่ไปดึงที่ดึงมอนิเตอร์ช็อตนั้นคือแบบว่าก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะพี่ดูเคาด้วอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นวีรกรรมให้แบบผู้กกับเอาไปเล่าต่อพู้กับคนอื่นเรื่อยๆเพราะเราก็รู้จักผู้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นเจอพวกเขาอยู่ด้วยกันสามคนแล้วเขาก็เมากันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไปทำเดิมมาดึงปักกูเฉยเลยอะไรอ่ะโอ้พี่ดูเขาด้อแทบจะกลมกลาบลงนะตรงนั้นอ่ะมีเรื่องอื่นอีกไหมที่เราไม่ควรทำด้วยความที่เราฝึก PM เนาะก็อยากกินข้าวก่อน จริงเหรอใช่เหมือนกับพอเราเป็นคนดูแลจัดการเรื่องข้าวด้วยนี่คือสําคัญของหน้าที่พีเอ็มเลยคือจะสั่งข้าวยังไงไม่ให้โดนด่าสั่งยังไงไม่ให้โดนด่าใช่คือแบบเรางงมากคือวันนั้นเราเคยสั่งสักอย่างหนึ่งมาในในงานขั้นโพสเอออะไรเงี้ยแล้วเราสั่งมันจะเป็นใบยาทักอย่างหนึ่งเค็มๆที่เขาไว้กินกับข้าวต้มอ่ะปลาเค็มเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นผักชนิดหนึ่งว้ย แล้วเราก็สั่งมาเพราะเราไม่รู้จักมันปรากฏว่าไม่มีใครในกองกินได้เลยแล้วท <G un> ุกคนเขาก็แบบพี่โปรดิวเซอร์กัดมาพูดก,กับเราว่าวัาวนหลังอย่าสั่งอะไรที่เราไม่รู้จักนะแล้วแบบเขาให้เหตุผลว่าแบบว่าการสั่งข้าวมันสําคัญตรงที่ว่ามันเป็นความสุขเดียวในการออกกองของเขาอะ่ะ ก็จริงนะใช่การได้กินข้าวเป็นอะไรที่มีความสุขแล้วเขาบอกว่าการสั่งข้าวมันคือศิลปะอย่างหนึ่งนะคุณต้องแบบอสมมติเราสั่งอะไรมาคุณมองกว้างๆเลยมีต้มและคุณก็ควรจะมีทอดมีทอดแล้วก็มีมันถ้ามีมันแล้วคุณควรจะมียำไว้แก้เลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยคือยากมากคือเขาฝึกเราบ่อยมากให้การให้แบบเรานั่งเขียนว่าแบบมื้อนี้จะเป็นอะไรแล้วให้เขาดูว่ามันโอเคหรือไม่โอเคอะไรอย่างงี้อาหารในกองนี่คือแบบว่าเป็นถาดๆอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเป็นข้าวตัก อ๋อเข้าตาใช่แต่บางครั้งมันจะมีความยากตรงที่ว่าแบบถ้าสมมติเราออกกองข้ามวันอย่างที่บอกยี่สบ้าชั่วโมงเนี่ยมันจะต้องมีข้าวสามมื้อแล้วเราจะสั่งยังไงไม่ให้มันซ้ํากันสามมื้อต้องสั่งไม่ให้ซ้ํากันด้วยใช่ไม่งั้นคนกินจะเบื่อโอ้เออโอเคเข้าใจเข้าใจก็คือยากที่สุดของพีเอ็มก็คือการคิดเมนูข้าวนี่งแหละมีเมนูที่เซฟเซฟไหมเมนูเซฟแนะนําลองแนะนํามีเมนูเซฟเซฟปะเซฟเซฟปะ ที่แน่ๆคือไม่ใช่กระเพราอ่ะจริงเหรอใช่เขาบอกว่าอย่าเอาอย่าเอาเมนูพื้นฐานมาเราเคยสั่งผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออคนกองเขาชอบกินเนื้อนะไม่ได้ชอบกินผักจริงเหรอ, <laughs> เ,อ,อเราโดนเขาบอกว่าเออเนี่ยผอบอย่างงี้ไงถึงสั่งแต่ผักมาใช่ไหมอะไรเงี้ย <laughs> เราเราผิดตรงไหนเราอยากให้เขากินผักอยากให้กินอาหารเขาผ้าหมูอ <laughs> เอามานานอะไรเแล้วพอกันว่าเราเป็นคนสั่งข้าวเราจะต้องรู้จํานวนของคนที่กินด้วยในวันนั้นในแต่ละมื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบถ้าเรากินก่อนปรากฏว่ามารู้ที่หลังว่าเอ้ยข้าวไม่พออ๋อ oh. ใช่เพราะฉะนั้นแบบเราควรจะรอให้ทุกคนกินให้หมดแล้วก็ดูว่าเออโอเคเาทุกคนเขากินกันหมดแล้วนะงั้นเรากินอ่าอืมสั่งก่อนกินที่หลังใช่สั่งก่อนกินที่หลังถูกต้อง <laughs> หน้าที่พีเอ็มนะแต่ถ้าหน้าที่อื่นก็ไม่ไม่ได้สีได้เรื่องกินขนาดนี้โอเคมันมีเรื่องอื่นอีกไหมที่แบบอยากจะให้คนคนฟังเขารู้ซะหน่อยเชื่อว่าทุกก่องจะต้องมีเรื่องเล่าอย่างเรื่องผีอ่ะเราไม่ได้มีเซนนะแต่ว่าแบบว่าวันนั้นคือเป็นวันดูโลเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วบรรยากาศมันก็แบบดูวังเวงกว้างๆเราไม่ได้คิดอะไรเราก็แล้วพี่เขาก็สั่งให้เราขึ้นไปดูข้างบน ว่าแบบไปดูไปดูว่าแบบห้องไหนมันใช้ได้ไหมห้องไหนจะให้ใครอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นไป<อ>ถ่ายถ่ายถ่ายแล้วเราก็ไปเจอห้องหนึ่งที่แบบพี่กระจกเกือบทุกห้องเลยมีกระจกมันอาจจะไม่แปลกใช่ไหมแต่มันกระจกคือมันเยอะมากเรามารู้ตัวอีกทีหนึ่งตอนที่แบบว่าเออทําไมบ้านหลังนี้แม่งสวยนะแต่ทําไมเห็นตัวเองเยอะจังน่กกากลัวเออแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ออกกองเราก็ไปดูอีกโลเคชั่นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วพี่ทีมโลเคชั่นก็ถามเราขึ้นมาว่าเมื่อกี้ขึ้นไปคนเดียวหรอก็แบบก็ก็พี่เขาให้ขึ้นไป อเอา้านี่ไม่รู้ความเฮี้ยนหรออา้าพี่คะพี่คะพูดอะไรอะ่ะ <laughs> แล้วแล้วแล้วเออแล้วเราก็แบบเออก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบเออก็ขึ้นไปแล้วให้ทําไงได้ไรแต่มันจะมีอยู่ห้องหนึ่งที่เราไม่กล้าเข้าไป <laughs> คือเราเห็นปุ๊บเราเราไม่ได้มีเซนต์แต่เรารู้สึกว่าแม่งไม่เข้าไปดีกว่า <laughs> ใช่อะไรอย่างเ <จน S 1> งี้ยจนถึงตอนนี้ก็เคอรู้ไหมว่าห้องที่ไม่กล้าเข้าไปนี่คือห้องอะไรไม่รู้ไม่รู้แล้ววันที่แบบวันที่ออกกองก็คือโลเคชั่นนั่นแหละเออประมาณสักตีสามมั้งมีเสียงตุ๊กแกดังแล้วหมาก็หอนทั้งซอยเลยอะ่ะเออแต่เราไม่ได้มีเซนไงแล้วแบบเหมือนพี่เขาก็บอกว่าไม่ต้องซีเรียสหรอกเวลาเราทําเราออกกองจริงขึ้นมาเราก็เราก็เหนื่อยจนไม่มานั่งสนใจหรอกออก็จริงใช่เพราะฉะนั้นเราก็แบบใครจะทำอะไรก็ทําไปเลอยคุณจะโหนว่าไม่ก็แล้วแต่คุณเลยใครเห็นตัวเองก็น่ากลัว <tellement> อยากรู้ความเฮียนของอันนั้นอ่ะรู้รู้ป่ะเพราะว่าแบบว่ามันเฮียนยังไง <S <S 2> <S 2> เห็นเขาบอกว่าแบบเคยมีแบบคนมายืนมองตอนถ่ายกองแบบตีสองอะไรเง <S 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 ี้ยเพราะว่ามันจะเป็นบ้านที่แบบโถงข้างล่างอ่ะมันจะกว้างแล้วมันจะมีสะพานพาดที่แบบเราสามารถแบบเดินจากข้างบนแล้วมองลงมาข้างล่างได้นะกวใช่แล้วเราเราแบบสังเกตจริงแม่งทุกห้องมีกระจกจริงๆนะแล้วมันไม่ใช่กระจกที่แบบมันสมควรจะมี มันเป็นกระจกแบบไหนอะมีทั้งกระจกข้างบนห้องขึ้นนอนอยู่แต่เห็นตัวเองเนี้ยโอ้ย oh, <yeah, S 2> uh, นะกูหรือแบบว่าแบบเป็นห้องแต่งตัวที่แบบว่ามีกระจกซ้อนกัน5้าอันบุบลงไปแล้วเห็นเราอะประมาณ10คนอยู่ข้างหน้าโอ้วะ oh, <man. S 2> แล้วตอนแรกเราถ่ายรูปมาด้วยนะ คือเราตื่นเต้นมากโุ้ยกระจกเยอะดีว่ะเราจะถ่ายแล้วก็พอพี่เขาเล่าปุ๊บเรารีบแบบเราไม่ดูด้วยนะว่าจะมีใครอยู่ในนั้นหรือตาเราจะเขวไม่ทางไหนไหมอะไรเงี้ยเรารีบรลบเลยแล้วก็แบบไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละฉันก็แค่มาออกกล้องอะไรเงี้ยก่อนวันออกกล้องแบบเขาก็ต้องมีไหวอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบมีแบบให้ไปติดป้ายข้างบนว่าห้ามเคลอนย้ายของไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกคนอื่นว่าอย่าย้ายของนะแต่แบบห้ามไปบอกเขาว่ามีอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าแบบว่าเออ ทางที่บ้านเขาไม่ให้ย้ายค่ะอะไรางี้ต้องทําให้มันดูน่ากลัวที่สุดใช่ไหมแต่จริงๆก็คือทุกคนรู้แหละแต่ทุกคนเงียบๆกันว้าหรือแบบมีอยู่จังหวะหนึ่งที่แบบว่าอยู่พ่มกับหันมาทางทางทีมข้างหลังแล้วถามว่าใครเรียกแล้วคือมันไม่มีใครเรียกแล้วแบบพุ่มกับก็มองหน้ากันเราก็มองหน้ากันเราก็แบบยิ้มจึ้งรูวๆกันอยู่นะคะแต่เราไม่พู ก็คือเปลี่ยนจากการเล่าอินเทอร์มาเป็นเล่าเรื่องหลอนแทนเออเชื่อว่ามีทุกกองอ่ะออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอยู่ที่ว่าใครเจอหรือไม่เจออะไรเงี้ยมันจะเป็นสีสันในกองให้แบบเล่าให้มันสนุกได้ให้ตื่นจากความง่วงโอเคแล้วก็จริงๆเราก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างเหมือนกันนะการเป็นพ m อมอ่ะทั้งการสั่งข้าวใช่ไหมการไปดีวกับพวกพี่ๆเขาตัวไปถึงเรื่องล้รับเรื่องล้รับที่น่าสนใจใช่นะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณทอมมากนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเรานะคะก็ถ้าใครสนใจทางด้านเป็น PM ในกอง production house อะไรแบบนี้ยก็สามารถไปลองกันได้นะก็คืออย่าลืมว่าเราจะไม่สามารถรู้อะไรได้เลยถ้าเราไม่ไปลองด้วยตัวเองใช และในอีพีหน้าค่ะเราจะมีเด็กฝึกงานคนไหนมาเล่าประสบการณ์สใส่ไหนให้ฟังอีกก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะในรายการ Internship Podcast แชร์ความชิดชีวิตเด็กฝึกงานทุกช่องทางของ s Podcast ัมมอนพอดแคสตไว้เจอกันใหม่อีหน้าสำหรับ e ีพนี้ส